มาดูมวยหญิงฝีมือดีกันบ้างครับคู่นี้ชกกันในพิกัด55กิโลกรัมเจอกันกี่ภาคกี่ภาคก็มันกันทุกภาคครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของมวยไทยหรือว่าเป็นมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุด้วยอาวุธเข่า from Brazil Barbara Aguiar นักชกสาวจากบราซิลครับ Barbara Aguiar 25ปีครับสูง165เซนติเมตรครับอายุ25ปีนะครับชนะมาแล้ว49ครั้งครับผมเป็นคุณแม่นักมวยสุดยอดนักสู้ดีกรีแชมป์ของเธอนี่เพียบผ่านสังเวียนมาแล้วทั่วโลกนะครับจากสิงห์บุรีประเทศไทยสาวสิงห์สาโซพิษย้อนดูผลงานของสาวสิงห์หน่อยนะครับล่าสุดก็คลอดลูกสาวเรียบร้อยแล้วครับยินดีกับน้องด้วยนะครับแม่ลงท้ายด้วย5ครับ25ปี55กิโลกรัม165ครับทั้งคู่เลยครับแม่ครับเป่าตุ๊กครับสิทธิชัยอินเดียนสาวขาลุยเลยครับบาบาร่าเกียร์วันนี้มาเจอกับยอดฝีมือครับสาวสิงห์สาวโสพิษทำในทับไฟครับนักมวยหญิงครับนั้นยุคนั้นต้องบอกว่าเป็นมวยที่คู่นะครับดู2คนนี้แล้วนำมารวมกันครับน้องๆหนูๆ นักมวยสาวสิงห์ดูเลยครับที่ใครที่เป็น FC สาวสิงห์ใครที่เป็น FC ของบาบาร่าอาเกียนะครับเอา2คนนี้มารวมกันครับแล้วเธอจะเป็นยอดมวยครับร่างกายอยู่ที่กางเกงสีขาวนะครับจังหวะฝีมือ IQ นี่ครับคนนี้ครับคุณแม่ลูก2ครับแม่หมัดดีครับชุดนี้ครับสาวสิงห์เจอกันมาหลายครั้งหลายคราวนะครับรู้ทางรู้วิธีกันดีครับว่าจะทำยังไงปากศอกเข้าไปครับโหจ้องตาเขม่งเลยครับบาบาร่าเกียร์แต่ฟันศอกยังไม่ถึงก็ระมัดระวังตัวกันเลยครับในช่วงแรกๆมาแล้วครับหมัด 1-2 บาบาร่าวางแข้งขวาตั้งกำแพงหน้าไว้ครับสาวสิงห์ยกการสูงสูงครับซ้ายคอยดีดคอยทำลายจังหวะ 1-2 ครับจิ้มเข้าไปจะปักศอกยังไม่ถึงนี่ครับอย่างที่เรียนไว้นะครับเอา2คนนี้มารวมกันแล้วคุณจะเป็นดาวค้างฟ้าครับดูครับจังหวะฝีมือความแข็งแกร่งการออกอาวุธทักษะดูครับนี่ครับจับยกคืนแม่ดึงสวยเห็นไหมครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์นะครับมวยไทยดิโอ้โหบัดขวาสวยครับลูกนี้โอ้อ่านขาดเลยครับเรื่องจังหวะฝีมือของสาวสิงห์ครับรู้จังหวะรู้การรับรู้การรับนะครับยิงหมัด 1-2 โอ้บาบาร่าก็นิ่งจริงๆครับพยายามยกการ์ดบังไว้แข้งขวาก็ยังไม่เข้าอยู่ที่จังหวะแล้วครับคู่นี้ใครจับจังหวะได้ก่อนนี้ก็น่าจะลื่นไหลผ่านยกแรกครับทุกอย่างลงตัวเป๊ะนะครับอายุส่วนสูงน้ำหนักแล้วก็จังหวะฝีมือทั้งคู่ครูดีเซลครับในยุคนั้นยังอยู่กับพี่เตลำไส่ครับซ้อมอยู่ที่สิงห์บุรีบาทาลูกพักครับลูกถีบวางดึงยกบังครับนี่ครับโอ้โหงัดลูกนี้สวยครับมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับบนเวทีสวยงามครับนี่ครับไปกันต่อครับกับเด็ดมวยเดือดครับจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันครับ23:15 โดยประมาณครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับครับมาแล้วยกแรกๆอาจจะเกร็งๆกันนิดนึงครับยก2เดินลุยแล้วครับบาบาร่าขวาทิ่มเข้าไปอาศัยความแข็งแกร่งครับดูครับโอ้โหเนื้อตัวนี้ยังกับแผ่นหินครับบาบาร่าเกียร์ฝึกซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟท์คลับนะครับบาบาร่าเกียร์เอารวบเอวครับสาวสิงห์ทันกันเลยครับบาบาร่าก็รวบคืน
วางแข้งซ้ายครับเอ้าปะปรามีหมัดขวาอย่างกระส่องกระจกต่อยกันเลยครับคู่นี้ครับอายุส่วนสูงน้ำหนักดูวงในครับตีเริ่มจะใช้วงในบทบี้เลยนะครับบาบาร่าเกียร์ครับอาศัยความแข็งแกร่งนะครับโอ้ยเจอสาวสิงห์นี่ไปต้องมีลูกนำไปก่อนครับเพราะว่าสาวสิงห์นี่ไวนะครับดูครับร่างกายในตอนนั้นช่วงนั้นดูเหมือนจะพีคพอดีครับเข้าที่เข้าทางนะครับดูครับนี่ครับสับเท้าหลอกจังหวะฝีมือครับถีบยอดหน้าอีกทีหนึ่งครบเครื่องแล้วครับต่อยหลุดก็รวบไว้ครับบาบาร่าทำอะไรไม่ได้ยกนี้ทำดีครับสาวสิงห์เดินปรีเข้าไปครับพยายามจะประกบวงในนะครับแต่ว่าสาวสิงห์ไม่ยอมให้เกาะต่อยซ้ายก็ไปถึงโอ้โหซ้ายหลุดเจอซ้ายคืนครับน่าจะเป็นเสียงของคุณแม่นะครับเจโสนะครับเสียงแวดแวดนะครับเชียร์ลูกสาวเจโสนี่ไม่ได้เป็นนักมวยนะครับแต่ชอบมวยครับครับเดินเจาะขาเข้าไปครับบาบาร่าเกียร์ดูเหมือนจะคิดเยอะพอสมควรครับเจอกับสาวสิงห์นี่ครับแล้วโต้ทุกเม็ดนะครับโอ้โหฟังเสียงเชียร์ดูก็รู้ครับสนุกหรือไม่สนุกนะครับบรรยากาศโชว์เหลี่ยมตัวซะหน่อยครับไม่ใช่จะเป็นจังหวะฝีมืออย่างเดียวครับกรรมการเตือนครับลูกปัดขาเกี่ยวขาต้องระวังครับความพยายามไม่ลดละนะครับบาบาร่าเกียร์ก็ยังคงเดินต่อไปครับนี่ครับสาวสิงห์อาศัยจังหวะ2ต่อยละเอียดจริงๆครับเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทั้งคู่นั่งดูคงจะอมยิ้มนะครับนี่ครับเป็นยอดมวยจริงๆครับทั้งคู่โอ้โหบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับเมื่อวันนั้นแหมตั้งสติแล้วครับดูครับให้น้ำไปด้วยพนมมือไหว้ไปด้วยครับสาวสิงห์เหมือนจะไม่ประมาทครับโอ้ขยันเตะจริงๆครับลูกนี้โอ้โหติ่มขวาเข้าไปช็อตเลยครับบาบาร่าเกียร์โดนเต็มเบ้าตาครับเอาคืนเหมือนกันครับช็อตนี้ไม่ครับยกขึ้น2ชั้นค้างไว้1จังหวะแล้วถีบยอดหน้าครับตั้งกระแพงหน้าเจอคืนครับทีต่อทีนี่ครับต่อยวืดแล้วก็รวบเกาะทันทีนะครับสาวสิงห์ยกสุดท้ายครับดูว่ารูปเกมจะเป็นยังไงชื่อว่าบาบาร่าน่าจะเดินเข้าหาแล้วครับยกนี้ต้องแลกแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแต่สาวสิงห์ก็รอรับอย่างดีครับนี่ครับเริ่มจะมั่นใจโอ้ยบวกอากาศครับเอาครับมายกนี้นี่บู๊เลยครับทั้งคู่สาวสิงห์ก็ไม่กลัวครับโอ้ยดูแลกกันครับน้ำยอกเอาน้ำบ่งครับเอาแล้วครับแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วครับตอนนี้โอ้ย2ยกอาจจะเล่นจังหวะฝีมือครับยก3ต้นน้ำออกมาบวกเลยครับต้องแบบนี้ครับได้ใจประชาชีเลยครับบาบาร่าเกียร์ก็ชอบอยู่แล้วนะครับอยากจะบู๊อยู่แล้วครับบาบาร่าเกียร์แต่ว่าเป็นแผนเป็นชั้นเป็นเชิงของสาวสิงห์นะครับ1 2เนี่ยยังไงครับกรรมการเตือนอีกแล้วครับเชือกเจอซ้ายสาวสิงห์ครับดูครับเอาร่างกายเข้าแรกเลยครับบาบาร่าเกียร์ครับเองโดนเหมือนกันนะครับเก็บเอาไว้เซฟเอาไว้เลยครับเทปการแข่งขันคู่นี้นะครับใครอยากจะเก่งเหมือน2คนนี้ครับไปศึกษาดูครับนี่ครับการชกการออกอาวุธกล้ามเนื้อลูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสุดยอดจริงๆครับกับเด็ดมวยเดือดครับดูครับดูแล้วก็ต้องชื่นชมทั้ง2คนครับดูครับโดนเหมือนกันครับสาวสิงห์ไม่ใช่ไม่โดนครับบาบาร่าเกียร์ก็เดินเครื่องเร็วแล้วโดนซ้ายแย่กระแทกเต็มหน้าเหมือนกันครับมันจริงๆครับคู่นี้
บรรยายสัก8ครั้งก็ไม่เหงาครับคู่นี้ครับดูครับการออกอาวุธถ้าเป็นภาษามวยก็เจริญหูเจริญตาครับนี่ครับทำมวยให้เป็นกีฬาก็จะสนุกแบบนี้นะครับนี่ครับโอ้โหแลกกันแปดตายตาซ้ายนี่ดูเหมือนว่าจะบวมบัวมานะครับบาบาร่าเกียร์ครับวงนอกวงในตอนนี้ต้องเดินใส่แหลกแล้วแค่สาวสิงห์ยังยิ้มได้ครับหันไปยิ้มที่มุมครับโอ้โหดักด้วยศอกเข้ามาถีบถีบยันไว้แหมตอนนี้ครับใช้แผนมาทดอลอกกระทิงเลยครับให้บาบาร่าเกียร์เดินเข้ามารวบไว้กันเลยครับไม่ยอมให้บาบาร่าตีได้ชกไปยิ้มไปครับสาวสิงห์ส่งรอยยิ้มให้ด้านล่างครับกองเชียร์เบอร์ที่2ด้านล่างโอ้บาบาร่าเกียร์ก็ขยี้หนักแล้วครับเอาครับผ่อนไม่ได้เหมือนกันครับสาวสิงห์โอ้ยตั้งศอกแม่ตายตาซะด้านซ้ายของบาบาร่าเกียร์ดูจะคล้ำๆบวมๆขึ้นมานะครับเจอหมัดขวาเข้าไปอ้าวเจอขวาเหมือนกันครับสาวสิงห์บทยกสุดท้ายครับโอ้ต่างคนต่างมั่นใจนะครับดูครับบาบาร่าก็มั่นใจครับสาวสิงห์ก็มั่นใจครับดูภาพช้าครับโอ้โหลูกนี้ถีบเต็มหน้าครับบาทานลูกพักตบฟุกซ้ายเข้าเลยครับลูกนี้บาบาร่าเกียร์ดูอีกมุมนึงครับแหลกศอกกันต่างคนต่างโดนเลยครับปัดครับฟันปัดนะครับซ้ายปัดแล้วขวาจิ้มเข้าไปครับสวยงามครับโดนขวาคืนครับถีบเต็มๆอกเลยครับคืนด้วยศอกครับหลังจาก3ยกเต็มๆนะครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วกรรมการท่านแรกครับให้ฝ่ายชนะ29ต่อ28น้ำเงินกรรมการท่านที่2ให้คะแนน29ต่อ29และกรรมการท่านที่3ให้คะแนน29ต่อ29เสมอครับเสมอครับเป็น majority draw นะครับ